ตอนนี้ทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์พรรคความหวังใหม่เป็นหนึ่งในสามพรรคแรกกันนะครับเป็นหนึ่งในสามพรรคการเมืองแรกที่อนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการเตรียมการสร้างความปรองดองเชิญไปถามความเห็นเรื่องการสร้างความปรองดองในวันวาเลนไทน์เมื่อวานนี้ค่ะดังนั้นเราจะไปกันที่คุณชิงชัยมงคลธรรมในฐานะหัวหน้าพรรคความหวังใหม่ค่ะเมื่อวานนี้ไปพูดคุยเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคิวของพรรคความหวังใหม่บรรยากาศเป็นอย่างไรการพูดคุยแล้วก็การเสนอความคิดต่างๆในมุมมองของพรรคความหวังใหม่จริงๆเขาก็มีตั้งโจทย์ไว้10ข้อนะมีกรอบที่จะต้องให้แต่ละพรรค10ประเด็นใช่นะคะในการตอบคำถามตอบโจทย์รวมทั้งเสนอแนะทางออกแล้วก็การแก้ไขปัญหาด้วยครับค่ะเดี๋ยวสักครู่รูปแบบอยากถามรูปแบบพูดคุยทีละพรรคใช่ไหมค่ะพูดคุยเมื่อวานมีคิว3พรรคนะคะที่เข้าไปพร้อมกันก็พูดคุยกันทีละพรรคด้วยค่ะมันเป็นรอบๆอะเมื่อวานรอบเมื่อวานเอาละครับไปกันที่คุณชิงชัยมงคลธรรมหัวหน้าพรรคความหวังใหม่ครับสวัสดีค่ะคุณชิงชัยครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับขอถามเรื่องรูปแบบการสนทนาสร้างความปรองดองของทหารเขาสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อวานเนี่ยคุยกันทีละพักเขากำหนดไหมครับว่าพักหนึ่งต้องไม่เกินกี่นาทีอะไรประมาณนั้นนะฮะก็ว่านั่งเป็นโต๊ะกลมนะครับคุณดนายโต๊ะกลมนะครับแล้วก็โต๊ะกลมนี่สามพักทีเดียวสามพักพร้อมกันเลยเหรอคะครับครับนั่งกับทั้งฝ่ายที่จะรับฟังก็นั่งร่วมกันหมดเป็นวงกลมเลยนะอ๋อเป็นวงกลมอ๋อทีเดียวสามพักไม่ต้องแยกรอบเลยนะไม่ต้องนะฮะแล้วก็แต่อธิบายคือเสนอทีละประเด็นทีละพักนะฮะถ้าประเด็นที่หนึ่งเรื่องการเมืองก็พักที่หนึ่งว่าพักที่สองว่าพักที่สามว่าแล้วก็ไปก็ประเด็นที่สองก็ว่าไปเรื่อยๆแล้วทั้งฝ่ายผู้จัดก็รับฟังอย่างเดียวเลยครับมีการซักถามเพิ่มเติมอะไรไหมฮะไม่มีครับฟังอย่างเดียวเลยครับเอ๊ะถ้าเช่นนั้นก็ให้ทำเป็นแล้วสอนไปยื่นมันจะไม่ประหยัดเวลากว่าเหรอผมก็ทำทั้งสองอย่างแหละครับทำไปให้เลยฮะเพราะว่าผมดูแล้วฝ่ายทหารเองคงมีความต้องการที่จะให้เสนอความเห็นกันอย่างเต็มที่นะฮะจริงๆมันก็ทำถูกแล้วล่ะครับเพราะว่าถ้าสวนเงินไปสวนเงินมามันจะไม่ได้สาระแบบคืออย่างนี้ฮะตั้งก็สังเกตว่าโต๊ะกลมทีเดียวสามพักครับแต่การพูดคุยนั้นให้เสนอทีละประเด็นทีละพักเป็นรอบๆไม่มีการซักถามซักค้านซักแย้งไม่มีการแลกเปลี่ยนถ้าเช่นนั้นผมก็นั่งคิดเล่นๆนะครับก็เหมือนออกข้อสอบมา10ข้อแล้วก็เขียนส่งมันก็จบมันไม่กระชับกว่าเหรอก็คือถ้าคือผมก็เข้าใจอย่างนั้นนะฮะแต่ทีนี้เมื่อเชิญมาก็ไปโอเคเพื่อที่จะให้ได้มีการแสดงความเห็นที่เป็นจับตัวบุคคลด้วยนะเพราะเนื้อหาอย่างนี้มันไม่จบที่การพูดคุยกันหรอกครับมันไม่จบนะครับเพราะมันมีรายละเอียดเยอะมันต้องยกทุกอย่างขึ้นสู่หลักการนะคิดเอาเองไม่ได้เด็ดขาดเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากผมเป็นเรื่องจริงๆแล้วผมเสนอเรื่องสามัคคีของคนในชาตินะมันต้องยกจากปรองดองนะเพราะเรื่องชาตินี่มันไม่ใช่เรื่องบุคคลนะปรองดองมันใช่เรื่องบุคคลเรื่องชาติเป็นเรื่องใหญ่มากนะมันเป็นเรื่องการเมืองล้วนๆนะต้องทั้งจุดร่วมจุดต่างต้องสงวนกันเต็มที่มันจะเอาเปิดไปหมดในทะเลาะกันตายมันไม่ได้ครับใน10ประเด็นที่ทางทหารเขาตั้งนะทางอนุกรรมการเขากำหนดกันขึ้นมานั้นนะครับจากที่ได้สัมผัสเนี่ยนะครับคิดว่าประเด็นไหนเป็นไฮไลท์ของเรื่องจริงๆที่เขาตั้งใจอยากจะฟังที่สุดนะฮะก็มีหลายเรื่องฮะแต่ทั้งหมดมันขึ้นกับการเมืองครับผมนึกคือว่าการเมืองเป็นเรื่องหลักนะฮะเพราะว่าความขัดแย้งทางความคิดเนี่ยมันเป็นสูงสุดของความขัดแย้งทั้งปวงอะนะฮะเพราะนั้นจึงเขาจึงเอาเรื่องการเมืองเป็นเรื่องข้อที่หนึ่งเลยนะด้านการเมืองนอกนั้นก็เป็นเรื่องที่ขึ้นต่อการเมืองหมดนั่นแหละครับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีผลต่ออะไรบ้างยังไงนะเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันแล้วไปจบลงที่เรื่องปฏิรูปกับเรื่องยุทธศาสตร์นะฮะยุทธอะไรขลิบยุทธศาสตร์ชาตินะฮะซึ่งที่สุดแล้วก็ต้องทีแรกก็ว่าทีละข้อแต่มันจะช้าฮะก็เลยต้องรวบ 2-3 ข้อแล้วก็รวบหมดอย่างนี้นะฮะอ๋อมันเชื่อมโยงกันมันเกี่ยวพันกันใช่ไหมครับผมมันก็เป็นอย่างนั้นนะครับแต่สิ่งที่เน้นเป็นพิเศษนี่คืออะไรเท่าที่สัมผัสได้นะเท่าที่ผมสัมผัสด้วยตัวผมเองนะฮะเน้นอะไรเป็นหลักมันต้องเป็นเรื่องการเมืองเป็นหลักนะอ๋อหมายถึงว่าทหารถ้าอนุกรรมการก็เน้นเรื่องการเมืองนะครับ
ก็เอาเป็นข้อหนึ่งนะแล้วอย่างอื่นมันก็เป็นปัญหาสืบเนื่องกันทั้งนั้นแหละเป็นปัญหาสืบเนื่องกันทั้งนั้นเป็นปัญหาสืบเนื่องจากการเมืองและประเด็นอื่นๆบางทีก็รวบประเด็นก็มีถูกไหมฮะฮะเราก็มารวบกันซะโอเคเอาละครับเอาละครับขอบคุณมากครับคุณชิงชัยฮะพอเห็นภาพขอบคุณนะคะขอบคุณนะขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับคุณชิงชัยมงคลธรรมนะคะหัวหน้าพรรคความหมั่นใหม่เมื่อวานมี3พรรคเข้าไปพูดคุยเอาแค่นี้พอละแค่นี้พอละค่ะปิดท้ายเบรกนี้ด้วยข่าวด่วนดีกว่ามีข่าวด่วนแจ้งมีข่าวจาก DSI ค่ะมีข่าวด่วนจาก DSI นะเขาบอกว่าวันนี้นะคะ DSI จะมีการสรุปนะคะ158สำนวนของวัดพระธรรมกายนะคะจากนั้นก็จะมีการขอหมายเพื่อประกาศให้เขตวัดเป็นพื้นที่ควบคุมพิเศษทหารตำรวจเตรียมพร้อมมันสอดคล้องกับข่าวที่กระเซ็นกระสายมาตั้งแต่เมื่อวานค่ะเมื่อวานมีข่าวว่าเขามีการปรับยุทธการในการกระชับพื้นที่วัดใหม่ใช่ค่ะเปลี่ยนผู้รับผิดชอบเขาจะประกาศให้เขตวัดเป็นเขตพื้นที่ควบคุมพิเศษขณะเดียวกันก็จะเอาทหารจากกองทัพภาคที่หนึ่งเนี่ย อยู่รอบๆวัดกันมวลชนไม่ให้เข้ากันมวลชนไม่ให้เข้าจากนั้นก็จะเอาตำรวจเข้าไปในวัดเคลียร์คนที่ไม่เกี่ยวข้องออกแหวกกาดแล้วให้ DSI เนี่ยถือหมายถืออะไรต่อไม่อะไรทะลวงเข้าไปถึงจุดใจกลางของวัดพระธรรมกายเพื่อให้เข้าถึงตัวพระธรรมชโยอันนี้จะเข้าได้แล้วใช่ไหมคะรอบนี้ผมไม่ทราบเลยรอบนี้จะเข้าได้แล้วใช่ไหมคะผมไม่ทราบผมไม่ทราบจริงๆผมไม่ทราบจริงคือมันก็มีข่าวมาอย่างเนี้ยมีการปรับยุทธการใหม่ใช่ค่ะจะประกาศให้วัดเนี่ยเป็นเขตควบคุมพิเศษจะเอาทหารกองทัพภาคที่หนึ่งเนี่ยล้อมวัดกันคนเข้าพื้นที่โดยรอบเอาตำรวจเข้าไปเคลียร์คนที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากวัดแหวกกาดเปิดช่องให้ DSI ถือหมายลุยเข้าไปถึงใจกลางวัดได้จริงๆให้ไปเจอพระธรรมชโยสักทีก็ไม่รู้นะรอดูความคืบหน้ากันต่อไปนะคะช่วงนี้ขออนุญาตไปพักกันก่อนค่ะ